อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการใส่ตัวกรองนะครับกรองตะกอนน้ำนะครับก่อนเข้าเครื่องก่อนที่จะเข้าเครื่องปั๊มน้ำนะครับเพื่อเป็นการถนอมปั๊มน้ำนะครับระยะยาวไปเราใช้ไปนะครับยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนที่ใช้น้ำฝนนะครับก็อาจจะมีตะกอนเยอะนะครับมันจะอาจจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำเราสกปรกตรงตัวไปพัดด้านในปั๊มหรือตัวปั๊มน้ำเองอาจจะมีอายุการใช้งานที่น้อยลงนะครับตัวนี้ก็อาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวปั๊มน้ำขึ้นได้ด้านในนี้จะเป็นเห็นไหมครับจะเป็นกรองละเอียดมากเลยนะครับนะมันจะคอยกรองดักตะกอนต่างๆเวลาเราใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์เราก็สามารถมาถอดนะครับถอดออกมาทำความสะอาดตัวนี้ได้นะครับแล้วไส้กรองตัวนี้ก็มีขายแยกต่างหากนะครับก็เห็นว่ามันก็น่าจะได้ผลดีก็เลยเอามาทำดูวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เลยก็คือที่นี่สั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วๆไปนะครับนะตัวกรองตัวนี้นะครับแล้วพอเราได้มาเราก็มาใส่ก่อนการเลือกซื้อเราก็ต้องดูว่าท่อที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมจะติดตั้งกับท่อขนาด4 หุ่นนะครับอันนี้ท่อ6 หุ่นอันนี้4 หุ่นเราก็สั่งมา4 หุ่นก็คือครึ่งนิ้วนั่นเองนะครับมาใส่อย่างนี้ครับต้องใช้อย่างนี้นะครับ2 ตัวแล้วก็ข้องอ4 ตัวนะครับลักษณะการอยู่ของเขาเขาจะอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนะครับพวกกาวติดท่อน้ำทั่วไปเทปอันเกลียวนะครับนะแล้วก็ถ้าใครมีลูกหมูอย่างนี้เอาไว้ตัดก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เลื่อยค่อยๆเลื่อยเอาก็ได้นะครับเลื่อยมือเลื่อยเอาไม่มีปัญหาแล้วก็พวกท่อ4 หุ่นเอาไว้สำหรับตัดต่อครับไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะครับเอาไว้ตัดต่อแล้วก็วาล์ว1 ตัวนะครับถ้าใครยังไม่มีวาล์วปิดเปิดนี่ก็ต้องใช้2 ตัวนะครับเราจะไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาตะกอนมันทิ้งในแต่ละอาทิตย์นะครับถ้ามันตะกอนมันตันเยอะเราจะมาถอดทิ้งแล้วก็ต้องปิดวาล์วนะครับต้องอาศัยวาล์ว2 ตัวนี้ปิดไว้ปิดน้ําไว้จากปั๊มปิดน้ําจากถังพักน้ําไว้นี่เราถึงมาถอดได้นะครับนะเราต้องติดวาล์วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลงมือทําแล้วนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงประมาณไหนนะครับนะครับเทปพันเกลียวก็มาพันตัวนี้นะครับต่อตรงนะครับเกลียวนอกนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวกรองนี่นี่นะครับการเพื่อไม่ให้น้ําไหลนะครับน้ํามันซึมออกนะครับวิธีการพันนะครับก็พันอย่างนี้พันเยอะหน่อยนะครับจะได้แน่นๆ น้ําจะได้ไม่รั่วออกพันไปมากๆเลยเยอะๆทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำซึมออกได้อันนานๆเลยเพราะว่าเวลาเราพอเราอัดเข้าไปนะครับไอตัวเทปพันเกลียวเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตามร่องของเกลียวกันน้ำซึมออกมาถามว่าพอดีแล้วก็ดึงให้มันขาดมันก็ขาดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ใส่ตรงไหนก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรค่อยบุ๋มเข้าไปอัดเข้าไปถ้าใส่ไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นมากมันจะหลวมๆหน่อยก็เอาออกมาพันเกลียวอัดเข้าไปอีกนะครับเอาจนมั่นใจนะครับอย่าให้มันหลวมเพราะว่าบางทีแรงดันน้ํามันจะทําให้รั่วได้นะครับอย่างเงี้ยแน่นขนาดเนี้ยรับรองว่าไม่รั่วครับแน่นอย่างนี้ไม่รั่วแน่นอนนะครับอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันนะครับพันเกลียวเข้าไป
ที่พันเทปพันเกียร์ก็สังเกตดูว่าเราหมุนเข้าทางไหนส่วนมากก็เป็นเกียร์ขวานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเวลาเราพันเกียร์ก็ให้เกียร์มันขาดพอดีครับเวลาหมุนเข้าเทปมันจะได้ไม่ย้อนกับเกียร์จะได้ไม่ดุนะครับเดี๋ยวเทปมันเกียร์หมดเดี๋ยวไปหาเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวมันกดยังไม่ได้บอกเลยพันเข้าไปนะครับหนาหนาเลยกะว่ามันไขเข้าได้ไม่ต้องหนามากเพราะทีเริ่มหนามากไปก็ยังหมุนเข้าไม่ได้อีกเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทำไมต้องหมุนเทปพันเกลียวแบบนี้ยังไงนะครับเวลาดึงให้มันขาดถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยเวลาเราดึงให้มันขาดนะครับฝั่งของปลายเทปพันเกลียวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ดูก่อนพันมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเวลาเราหมุนเกลียวเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไปสวนกับเกลียวทําให้เทปพันเกลียวนี่เปิดออกนะครับแต่ถ้าเกิดมันขาดจังหวะเนี้ยเห็นไหมครับเราหมุนเข้าอย่างนี้มันจะไม่คายตัวออกมาเทปพันเกลียวจะไม่โดนบิดออกมานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเทคนิคนิดหน่อยเนี่ยเวลาหมุนไปเนี้ยมันจะหมุนเข้าไปได้เทปมันอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้ามันอยู่ขาดตรงฝั่งเนี้ยพลาดเปิดมาเงี้ยหมุนปุ๊บมันก็ย้อนกันมันก็ทำให้เทปพันเกลียวหลุดออกมาได้นะครับอย่างเงี้ยหมุนเข้าไปนะครับแล้วแน่นดีเงี้ยก็ไม่ซึมแน่นอนนะครับพอเนี้ยหมุนเข้าไปตรงนี้เราไม่ได้ใช้กาวนะครับติดเราใช้แค่เทปพันเกลียวอย่างเดียวอย่างนี้แน่นอย่างนี้นะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอาข้องอนะครับมาต่อครับต่อลงมาอย่างนี้นะครับลักษณะกันอยู่ดูด้วยลูกศรนะครับน้ำไหลเข้าทางนี้นะครับให้หันให้ถูกอย่าหันผิดด้านนะครับต้องหันให้มันถูกด้านอย่างนี้น้ำเข้าทางนี้นะครับออกทางนี้นะครับเราจะไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ประมาณตรงนี้กับท่อตัวนี้จะต่อลงมานะครับแล้วก็ลงมาใส่ตรงนี้แล้วก็มีตัวเนี้ยรับเข้าไปทั้งสองฝั่งแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเริ่มการตัดต่อท่อแล้วก็เสร็จแล้วจะเอาให้ดูนะครับผมเราตัดท่อไปแล้วเราจะใส่ข้องอนะครับ90องศาเข้าไปอย่างนี้นะครับเราใช้กาวก็ใช้กาวดีๆหน่อยครับที่มันติดละลายมีดิสละลายถึงท่อตัวนี้ครับมันจะได้ละลายติดกันได้อย่างแน่นไม่รั่วนะครับก็ซื้อแพงหน่อยอันนี้ผมมาใส่สะดวกครับถ้าใครแพ้สารเคมีอะไรก็เอาแปรงนะครับผมใส่เอาอันนี้ผมเอามือเลยนะครับทาทั้งตัวที่ตัวท่อข้อต่อทั้งตัวที่ตัวแป๊บที่จะเอามาต่อด้วยนะครับทาทั้ง2จุดเลยแล้วก็รีบใส่เลยครับเพราะว่านี่เป็นอย่างแห้งเร็วนะครับกาวอย่างแห้งเร็วเลยนะครับมันจะอยู่ดีมากครับใส่เข้าไปแป๊บเดียวนี่หมุนแทบหมุนไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบนะครับเล็งให้มันตรงๆนะครับเนี่ยแห้งแล้วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับถ้าใช้กาวอย่างดีมันจะแห้งเร็วมากนะครับตอนต้นคลิปก็ลืมบอกไปนะครับว่าก่อนจะทำงานตรงนี้เราก็ต้องดูปลั๊กไฟต่างๆนี่ของตัวปั๊มน้ำนะครับก็ถอดออกให้มันเรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกระแสไฟฟ้าออกมาได้นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับนะอันนี้ถ้าตัวไหนบ้านใครมีวาล์วอยู่แล้วก็ปิดวาล์วก่อนปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัดท่อออกมาก็จะน้ำก็จะเยอะปิดทั้งสองฝั่งนะครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อเราต่อตรงนี้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้และตัวนี้ก็จะมีท่อเข้ามารับนี้นะครับให้มันสูงจากพื้นขึ้นมาหน่อยเพื่อที่เราจะได้หมุนออกตอนเรามาทำความสะอาดมันหมุนออกได้อย่าต่ำขนาดนี้นะครับไม่เอาสูงๆสักนิดนึงประมาณนี้นะครับเพื่อให้หมุนออกมาได้ง่ายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะอัปเดตไปทีละขั้นตอนนะครับนี่นะครับเราจะต่อตัวนี้กับตัวนี้ได้แล้วก็ต้องมีตัวเชื่อมก็คือท่อขนาด4หุ่นนั่นเองนะครับมาเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าไปติดกาวต่อเข้าไปถึงจะได้นะครับเดี๋ยวจะตัดนะครับก็ใช้ลูกหมูนะครับ
คิดแทนเขาอีกแล้วการใช้ลูกหมูในการตัดนี่ก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีลูกหมูก็ใช้เลื่อยครับเลื่อยก็จะช้าหน่อยช้าแต่ก็ความปลอดภัยก็มากกว่านะครับลูกหมูนี่มันค่อนข้างมีความอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยครับทากาวนี่ทาข้างด้านนอกด้านในครับผมเอาสะดวกนะผมเอานิ้วเลยนะครับท่านใดถ้าจะมีแปรงหรือมีตัวจุ่มทาก็เอาที่สะดวกครับใช้นิ้วสะดวกของผมแหละนะครับเวลาใส่ไปหมุนหน่อยนึงครับเพื่อให้กาวไปทั่วครับแต่ถ้ากาวเราอย่างดีนี่ดูครับกาวถ้าเป็นกาวอย่างดีมันจะเข้าไปทำละลายนะครับเข้าไปทำละลายตัวท่อให้มันมิ้วติดกันเลยให้มันละลายติดกันทั้งตัวท่อตัวนี้นะครับผมแต่มันไม่กัดมือนะครับไม่ได้กัดมืออะไรมันทำปฏิกิริยาเฉพาะท่อเท่านั้นทำให้ครบทุกด้านนะครับที่จะต้องตัดตัวนี้เป็นงานที่ไม่ได้อาศัยความละเอียดอะไรมากนะครับไม่ได้ต้องตัดต่ออะไรเป๊ะๆเท่าไหร่กะเอาได้เลยนะครับกะเอาความเหมาะสมหน้างานกาวตัวนี้ก็มีข้อเสียอย่างนึงคือมันแห้งเร็วมากมันบางทีไม่ใส่เข้าไปแทบจะไม่ทันได้หมุนตกแต่งให้ได้เหลี่ยมให้ได้มุมเลยมันแห้งแล้วต้องรีบนะครับถ้าใครอยากใช้กาวตัวนี้แต่มันดีตรงที่ว่ามันแห้งเร็วแล้วว่ามันติดแน่นนะครับถ้าใช้ราคาถูกกว่านี้หน่อยมันก็จะแห้งช้านะครับแต่นั่นก็คือต้องรอแห้งหลายชั่วโมงเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็มันมีข้อดีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับของแต่ละอย่างนะครับลักษณะเมื่อเราเตรียมแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ท่อที่เราใส่นี่เดี๋ยวเราจะตัดท่อตรงนี้นะครับเสียบไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มาสวมลงนะครับเห็นไหมครับพอจะมองภาพออกไหมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตไปทีละขั้นตอนนะครับThank you.
นี่ครับหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะตัวเนี้ยก็จะคอยกรองตะกอนต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าปั๊มน้ําถ้าเราใช้ไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นะครับกรณีที่เป็นน้ําบาดาลนี่ก็อาทิตย์ละครั้งก็มาดูได้แล้วนะครับถ้ามันเหลืองนะครับตัวตะแกรงเหลืองเราสามารถหมุนตรงนี้ออกมาครับหมุนออกมาแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดพวกนี้ได้นะครับพวกนี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาสวมกลับคืนเข้าไปที่เดิมหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับง่ายไหมครับตัวนี้ก็ตะกอนต่างๆก็จะถูกกรองตัวนี้กรองไว้นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็หมุนเข้าไปให้มันพอตึงๆมือนิดนึงครับไม่ต้องแน่นมากนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับวาล์วก็เปิดได้ปิดได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันพุ่งออกมานะครับเราต้องใส่วาล์ว2ตัวหน้าหลังอย่างนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับท่านที่กำลังคิดหาวิธีมากรองน้ําก่อนเข้าปั๊มเพื่อถนอมตัวปั๊มน้ําให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นนะครับผมผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามคลิปวิดีโอแชร์แล้วก็ติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ จะไปอาบน้ำ